ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมทำอะไรผมก็เล่น Minecraft ครับผมนะฮะอันนี้เป็น Minecraft ฟรีครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะเป็น Minecraft ฉบับนี้ครับผมนะครับมันไม่ใช่ Minecraft ธรรมดาก็เปิดไปมันก็ไอ้ครับปกติมีสกินแต่งของปกติมันครับรู้จักธรรมดาใช่ไหมจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ใช่ Minecraft จริงๆแล้วมันคือRoblox ครับผมนะฮะใช่ครับมันคือ Roblox โดยเกมนี้มันชื่อว่า Voxel Craft เนาะนี่ครับผมอันนี้ก็ผมเข้ามาเล่นครับผมนะครับนี่ก็คือจริงๆแล้วเกมนี้คุณไอรี่ครับผมนะครับก็เป็นแอดมินในช่องผมคนชอบแอดออนในเซิร์ฟผมเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าอยากเล่นเปลี่ยนบรรยากาศก็มาเล่นเกมนี้ได้ผมก็มาลองดูมันก็ก็ใช้ได้อยู่นะจริงก็ได้ลงอีกแบบนึงผู้ชมมาสังเกตไหมฟิสิกส์ครับผมฟิสิกส์เกมนี้สุดยอดนะผมไมค์ครับมีร้องไห้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฟิสิกส์ฟิสิกส์ดีกว่าไมค์ครับซะอีกหมดเลยไหมครับไอเทมฟิสิกส์นี่ผมร้องไห้แง่ๆแล้วผู้ชมมาจังหวะนี้ผู้ชมโอเคเสียงเพลงก็จะเป็นเพลงแบบเทคเจอร์ก็เป็นเทคเจอร์เพราะว่าเขาไม่อยากให้โดนลิขสิทธิ์ของ Minecraft นะฮะก็เหมือนจะมีอะไรผู้ชมครับอันนั้นคืออะไรเอ่ยนะครับ Apple หรือเปล่านะอันนี้ไม่มีในเกม Minecraft แน่นอนผู้ชมครับผมมั่นใจโอเคครับผมนี่นะครับมันคืออะไรเอ่ย Orange โอเคครับผมนี่จริงผมก็เล่นมาสักพักนึงแล้วผมในเกมนี้นะฮะก็ได้ขอมาสักระยะนึงผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคทีนี้นี่เป็นไงน้ำเทคเกอร์น้ำนี่คือแบบสวยกว่าของไวคราฟซะอีกครับรู้ลงน้ำเป็นไงครับผมเพราะเห็นเซิร์ฟพวกไวคราฟส่วนใหญ่มันจะเป็นหาบักแวร์ลงน้ำเนาะแต่น้ำนี่มันตื้นอ่ะมันไม่เลอะนะฮะตรงที่แบบโอ้โหยังสวยผู้ชมครับมีน้ำลึกมั้ยเนี่ยน้ำไม่ลึกผู้ชมอะโอเคน้ำลึกเฮ้ยย่าอันนี้เห็นน้ำไม่บักเว้ยเฮ้ยยอดยอดจะว่าจับจะว่าจับโอเคนี้ผมมีอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์เหมือนไวคราฟปกติเลยครับผมนะครับกดอีเปิดกระเป๋านะฮะกดอีคือจะเป็นการปิดก็ผมนะครับกดคิวก็คือหยุดไอเทมก็ผมนะฮะคลิกซ้ายทำลายบล็อกนะฮะนี่ครับผมคลิกขวาก็เป็นการวางบล็อกปกติครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคตอนนี้ผมอยู่บนอมทะเลทรายครับผมนะครับนี่สังเกตไหมครับผมตอนนี้ครับผมนะครับไมค์ครับเนี่ยมันมีคลิกขวาจ่ายไว้ไม่มีหลอกอาหารนะฮะใช่ครับอันนี้มันเหมือนไมค์ครับโบราณนะผมไมค์ครับสมัยก่อนตอนแรกก็คือตอนที่มีหลบเฮลเข้ามาก็จะมีคลิกขวาจ่ายครับผมถ้าเกิดเราต้องการหิวก็คือกินอาหารครับนี่อุ้ยอันนี้ผมจะลองดูครับผมนะครับรู้สึกว่าเลือดมันรีเจนเองด้วยป่ะเนี่ยนะฮะเลือดรีเจนเองด้วยผู้ชม easy ละเกินจังหวะนี้ผู้ชมครับนี่ก็ให้ดูผู้ชมครับเผื่อเป็นอะไรขำๆครับผมนี่และอย่างคือมันฟรีด้วยไงนะครับผมไม่มั่นใจว่าเกมนี้มันลงมือถือไหมผมไม่ได้ลงระบบในมือถือไงนะฮะก็แล้วใครที่อยากใครที่ให้คำตอบได้ก็ฝากด้วยครับผมก็ขอบคุณครับผมโอเคครับผมทีนี้ผมก็มาอันนี้มีไบโอมหิมะผู้ชมครับทุกด้านเอ่ยทุกนี้ทุกไม่ได้สโนว์บอลนะฮะเสียดายผู้ชมครับสวัสดีมีเพื่อนอื่นของผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทักทายใครไฮโอเคอันนี้เหมือนน้องไอซ์นะฮะจะเข้ามาด้วยผมแล้วก็รีบบอกไปอย่างหนึ่งเปลี่ยนสกินก็ผมก็คือกดตรงนี้เราสามารถมาเปลี่ยนสกินได้ครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีสกินที่แบบมีซื้อก็ผมนะครับแล้วก็มีสกินฟรีก็ผมนะครับนี่เป็นสกินฟรีผมใส่อยู่ตอนนี้นะฮะว่าสกินนี้แล้วกันน่ารักดีนะฮะโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เซิร์ฟนี้บอกไว้ก่อนมี PVP ครับผมนะฮะก็ระวังนิดนึงครับผม
ก็สามารถที่จะซื้อพวกคิดเนี่ยถ้าเกิดเรามีระบบก็มาโลบักเนี่ยมาซื้อพวกอุปกรณ์ได้ครับผมนะครับแต่ผมไม่ซื้อละกันผมเล่นไมค์ครับก็ซื้ออุปกรณ์โอ้อยากรู้ว่าใครเขาตึงซื้ออุปกรณ์กันเล่นไมค์ครับเนี่ยฮะเออไรสาระโอเคช้าแล้วผู้ชมครับนี่นะฮะกำลังโง่ไปอันนี้ดวงจันทร์เนาะอันนี้ดวงที่ผู้ชมมีก็อดเรย์ด้วยโอ้โหไมค์ครับยังไม่มีเนี่ยพระเจ้าโอ้ไมค์ครับนี่คือร้องไห้อะไรจริงก็อดเรย์ยังสวยโอ้ซะไม่มีโอเคครับผมเดี๋ยวดันน่าจะมีเงาเนี่ยโอ้โหสามีก็เรงทีอันนี้น้ำแข็งหรือเปล่าเอ่ยนะครับเอ้าเจ็บใช่นี่น้ำแข็งครับผมนะครับอ่ะโอเคน้องไอซ์นะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างครับผมนะครับนี่ทีนี้ผมอยากจะหาจริงๆอยากจะหาแร่ไม่มีผู้ชมฮะชื่อหน้าซองผมอะซองนะผู้ชมของผมนี่มีอะไรบ้างเอ่ยผมลืมทำฟอนต์เน็กกล่องคราฟลืมกล่องคราฟฟอนต์เน็กไปตรงไหนนะเดี๋ยวผมไม่เป็นไรหรอกครับใหม่ผู้ชมฮะวิธีการคราฟของก็จะเหมือนกับในที่ผมบอกไปนะฮะปุ๊บนี่แล้วก็ฟื้นวิขวาลากวางได้นะคะนี่ครับผมทีนี้เราก็จะวางกล่องนะคะแล้วเราก็ทำการวางเขาว่าสโตนของผมทำฟอนต์เน็กได้ครับผมนะครับนี่นะคะเรียบร้อยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เรากด E ครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะพิมพ์ทักท่านะเมื่อกี้คนไทยเข้ามาเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวภาษาอังกฤษก่อนทีนี้เราก็จะทำการเอาตัวครับโดยเราจะได้ไม่ลืมตัวครับนะฮะตอนนี้คือผมไปหาทำเลขุดถ้ำอะไรอย่างนี้ไงนะเพราะว่าเป็นครับจะเป็นชั้นเก่างั้นถ้ำมันจะไม่เกิดไงนะฮะถ้ำมันจะไม่ค่อยมีนะต้องขุดเอาเรียนเลยน่าเศร้าผู้ชมฮะเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการพิมพ์เกิดขึ้นผู้ชมครับในระหว่างนี้ครับผมอันนี้หินน้องก็เอาแอคมาขุดครับผมแล้วอุปกรณ์สังเกตอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่มีวันพังด้วยนะฮะอ่ะบอกเลยว่าอย่างเฮฮาผู้ชมครับสิ่งที่มันต่างคือดาเมจครับผมนะกับประสิทธิภาพนะฮะก็จะคล้ายๆทำเช่นกลับวะทำไมครับเดโมเลยอ่ะทั้งโลกเดโมอ่ะเอาของไม่พังอะไรเงี้ยนะฮะอยากรู้ว่าลงไปมันจะมีอะไรไหมเนี่ยแล้วมันไม่โชว์คอนเทนต์ในประเด็นอ่ะอย่างเซ็งเลยครับผมอยากรู้ว่าคอนเทนต์เท่าไหร่นะฮะเห็นบางเกมอื่นมันมีโชว์นี้ไม่โชว์แต่ว่าแต่ที่ผมเล่นเกมนี้เพราะว่านั่นแหละทิกเกอร์มันเหมือนคนไม่นะครับตัวละครในแมคัสสุดละนะฮะอันนึงผมไปเล่นอ่ะอันนั้นของหาง่ายมากนะฮะคือแบบเล่นแป๊บเดียวได้ครบได้ก่อนแล้วอ่ะอันนี้คือเผื่อแล้วยังไม่ได้เนี่ยนะฮะแร่มีมั้ยเนี่ยโหเสียงลมนี่แรงมากเดี๋ยวผมอยู่ใต้ดินนะผู้ชมอ่ะเจ๋งป่ะล่ะรู้สึกว่าผมยังไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นม็อบอะไรในเกมในเซิร์ฟนี้นะฮะนอกจากคนเนี่ยก็อย่างเพลเยอร์ครับผมโอเคอันนี้ก็คือมาเล่นพอด้วยผมก็ถึงไปล็อกเนาะแล้วก็จะพามาดูผมนะครับนี่ก็เผื่อใครอันนี้มันฉลองครบรอบมันเกิดช่องผมในวันที่17กันยาก็มันครบรอบช่องผมนะฮะทุกปีแล้วมั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นเบล็อกนะคือมันสุกแค่ตรงนี้ผู้ชมฮะไม่มีแร่ผมเลยจบอะกับตกกระแทกแล้วผู้ชมครับเพลงนี้มันยิ่งใหญ่ซะไม่มีผมขอเปิดเช็คนิดนึงว่าเสียงเกมมันดังไหมในถึงใน OBS ครับผม OBS เสียงเกมก็อาจจะดังไปหน่อยไหมเอ่ยไม่โอ้เสียงผมดังกว่าอีกแล้วผมว่านะโอเคฝนตกอยู่ผู้ชมนี่นะฮะโอ้โหฝนตกนี่แบบเป็นสายๆเลยครับผมจังหวะนี้แล้วก็นี่ทุบหญ้าครับผมนะครับแล้วความพิสดารของมันผู้ชมฮะผมมีซีใช่ไหมผมสนใจเอาซีเนี่ยมาปลูกบนไอ้นี่ได้ผู้ชมฮะเจ๋งป่ะล่ะเนี่ยสามารถจะปลูกไว้เพื่อนแบบเพื่อนจากมาหิวไว้ก็มาเก็บได้นะฮะเผื่อใครมาเจอฐานผมอะไรงี้นะทุบอันนี้ได้เป็นขอต้นเจดีย์ผมว่าโอพีมากๆแล้วปั๊บโตแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเป็นพืชพันธุ์เกษตรที่ดีมากๆผู้ชมฮะข้าวผมนะฮะไม่ต้องหิวไม่ต้องหัวหิวตายนะเกมนี้ยิ่งมีฮังเกอร์ด้วยผมบอกเลยว่าสบายนะฮะปัญหาคืออยากได้เกราะนั่นแหละผู้ชมมันคนพีพีกันเลยเทะเลยนะฮะแล้วประเด็นคือแร่มันหายากด้วยไงเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าระบบเกมที่มันต้องเติมเพื่อซื้อเกราะด้วยอะไรงี้ด้วยนะฮะก็เลยอาจจะไม่มีของด้วยหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจครับผมนะครับแล้วฝนดูฝนตกคารุบ็อกด้วยนะฮะโอเคผมจะลองไปทันที่ว่างชมครับเจออะไรไหมครับชมฮะบอกเลยว่าอย่างเศร้านะฮะโอ้ยเจอแร่ชมครับนี่ครับผมเกมนี้มีสลิงมีแร่นะจ๊ะโอเคนี่ครับผมบอกเลยว่านี่เจอแร่แล้วเดี๋ยวอันนี้ปิงนะอันนี้คืออะไรอ่ะ
คืออะไรอ่ะมาร์เวลเดี๋ยวมาร์เวลอู้จะทำอะไรเนี่ยเงยย้อยอู้จะทำมาร์เวลโอ้โหนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้ไม่มีออกซิเจนด้วยเนี่ยอู้ไดมอนด์ปะเนี่ยมันอยู่ในน้ำผมดูไม่ออกไม่กล้าขุดวัดดวงอะไรคุณผู้ชมครับได้เป็นในส่วนของไอรอนออผมไม่ใช่ไดมอนด์นะฮะโอเคขุดได้ขุดได้ก็มีไดมอนด์คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าหายใจใต้น้ำนี่เรียบร้อยบอกเลยใครเจอผมแน่นะฮะเจอผมแน่คุณผู้ชมพูดไงเจอผมแน่นะฮะบอกเลยว่าเจอผมแน่นอนนะจังหวะนี้ทุยไอรอนเรามีอยู่4อันทำอะไรได้วะเนี่ยไอรอนพิกแอคก่อมาโบอีกแล้วนะผมน่าจะมีถ้ำอยู่มีถ้ำแล้วเข้าไปหาดิมิแร่ไหมนะโอ้ถ้ำมาโบโอ้โหอยากให้ไหมครับอย่างนี้มันจังเลยแล้วก็เจอเหล็กแล้วผู้ชมครับอยากให้มันลงเทคเจอร์คัสตอมเทคเจอร์เราเองได้อะน่าจะเฟี้ยวอยู่นี่นะฮะคุณแร่ได้น้ำนะฮะไปครับนี่เป็นไหมครับเกมหนักนี่คือแบบจมน้ำตายแน่นอนจังหวะนี้ผู้ชมฮะเป็นไงเราเฟี้ยวนะมันเป็นแค่แมคานิกเกมอย่างนึงเฉยๆครับผมมันแค่เป็นอะไรที่มันลอยได้ผมแล้วก็ใช้ประโยชน์ของมันก็ผมนะครับในการเก็บทรัพยากรของผมนะครับนี่อยากรู้มันเพชรไหมอุ้ยลืมแม่ก็ลืมแม่ตาไวนะเราไอ้ก็มันพังด้วยครับผมบางทีถ้าเกิดทิ้งก็ต้องแบบโยนทิ้งอะไรงี้เนาะโอเคมีเขามีจักรไอรอนด้วยนะซึ่งผมไม่รู้อยู่ไหนนะผมนะผมไม่ไปแล้วกันผมมีไอรอนอยู่แล้วนะใครเขาไปรับไอรอนฟรีกันเนาะเขาต้องขุดเองดิไอรอนน่ะอะไรถ้าเกิดแจกผมก็เอาผมไอ้ยะน้ำดูกระแสน้ำนะฮะโอ้ก็คล้ายไมค์ครับเนาะแต่ว่าเทคเจอร์มันดีกว่าจริงๆไหมครับเราก็ทำได้นะทำเทคเจอร์อะไรเงี้ยโอ้ยเหล็กเพียบเลยอู้พวกเองตายแน่นอนพูดเลยจังหวะนี้แล้วส่วนใหญ่ของมันเติมมั้งพวกพีวีอ่ะไม่มั่นใจว่าจะสู้ก็ได้ไหมจังหวะนี้ผู้ชมฮะถ้ามาเบิร์ดเราที่สุดแค่นี้แล้วเหรอโอ้เสียใจว่ะไอ้นี่ก็ไม่รู้คืออะไรคุกมาก็ไม่ได้ไรนะฮะน้ำแข็งนะผมเห็นผมเล่นบางเซิร์ฟน้ำแข็งมันเก็บได้ด้วยอย่างหาคือเอามือเป่าทุบน้ำแข็งอ่ะแล้วยิงขึ้นมาได้แถวนี้จะเป็นแถวถ้ามาเบิร์ดแน่เลยผมว่านะจะเป็นไปโอมันวะอันนี้ทำน้ำแข็งอุ้ยไอชาร์ดทำไมไอชาร์ดไม่รู้ผมเก็บมาก่อนแล้วกันแต่น่าจะมีประโยชน์ใครรู้ช่วยบอกผมด้วยละกันว่าไอ้นี่จะรู้หรือไม่รู้ว่าไอชาร์ดคืออะไรใครเข้ามาตอนนี้ไม่เจอพี่นะพี่อันนี้เป็นคลิปออฟไลน์ครับผมนะครับอันนี้คือผมเล่นระหว่างรอคือวันนี้ผมโยนทั้งวันก็เลยแบบนี่นั่นแหละแวะมาเล่นหน่อยละกันครับผมนะครับจังหวะนี้เผื่อมีคลิปคอนเทนต์อะไรลงนิดนึงนะฮะโอเคแล้วฮะเราต้องดำน้ำกลับพี่ครับโคตรแท็กติคอลสุดๆนะจังหวะนี้วูบน้ำแข็งมองควันชั้นน้ำแข็งหน่อยดีกว่ามีอะไรแรกเสริมไม่ชอบไอ้แรกซ่อนอยู่ไหมนะแน่ถ้ามีซองก็จะเห็นชัดอยู่โอเคไม่มีอะเกียดโอ้ผมต้องซ่อนมากผมหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเอาของเก็บไว้ในกล่องน่าจะโดนออกมาอันนี้ผมซ่อนหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่ามันเกิดสุ่มๆด้วยยังไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนกันนะตรงเนี้ยนะคุณพับหน่อยดีไหมนะแล้วเพลงโคตรดังนะฮะโอเคเรียบร้อยโอเคออปชั่นตั้งอะไรบ้างเอ่ยวิบบิ้งชาร์ปโอ้ตอบเล่นแทนได้ด้วยผม5สุดที่5ได้เทนสุดที่5โอเคไม่เป็นไรโอ้ขนาดนี้ก็ดีแล้วจริงโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวดูที่พืชผักเราโตไงบ้างครับเกษตรของเรานี่ครับผมพืชผักโตแล้วนะฮะสบายเลยหาที่ก็หาที่ที่มันมีไอเนี่ยอยู่ข้างหน้าบ้านก็น้องก็จะเจอพี่เองได้พี่ออนอยู่นะโ
คไม่ยอมวางบล็อกให้แล้วเขายืนบล็อกด้วยนะฮะโอเคแล้วลูกทางเข้าอยู่ไหนวะทำเองด้วยเจ๋งปะล่ะเอาอยู่นี่โอเคผมก็ซ่อนตัวใช่ไหมอันนี้ซ่อนตัวนะครับผมนี่พิกัดไงดังกี้คือเดินทางเงี้ยถ้าเดินทางไกลๆนี่คือลืมเลยนะอย่างพูดเลยอ๋อนี่มันหนึ่งบอกกันเนี่ยผมก็นึกว่าผมขุดไปกว้างโอเคโอเคทีนี้ผมจะวางอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวผมนะฮะเวลาออกต้องกดกระป๋องก็กดอีมกันนะฮะต้องกดปุ่มที่เราเปิดไอเทมอ่ะมันไม่ได้กดเอ็กแคออกนะฮะเป็นโลบอกนะฮะทีนี้ผมจะทำการเผาเหล็กก็โหบนะฮะ18กล้องผมนะฮะเผาไอชาทำอะไรได้อยากรู้อ่ะวันนี้เราก็จะรอระหว่างรอยังเราก็รอไปมีอะไรทำก็รอผมวันนี้ทำอะไรดีนะครับผมไม่รู้เหมือนกันผู้ชมพูดเลยนะจังหวะนี้นะผมสรุปหน่อยดีกว่าผมว่าคลาสมิลีนะฮะผมคิดว่าคลิปนี้จะจบด้วยการเอาเหล็กทั้งหมดแหละมาเผาแล้วก็ทำสกอร์นะฮะก็จะคลิปจบคลิปนี้เป็นพินลิงครับผมนะเพื่อใครอยากเพื่อใครพี่สองพี่ให้หรือพี่สองฮะก็ไม่ยากน้องก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าน้องคนดูชอบเยอะชอบไปเยอะก็จะทำต่อครับผมดีวันนี้ว่าเห็นมันมันแปลกประหลาดดีผู้ชมก็เลยมาเล่นให้ดูผู้ชมฮะโอเคอันนี้ทางที่ผมขุดไปเนาะก็อย่างอื่นอ่ะอันนี้มันน่าจะทางเดินนี่ผมขุดเล่นๆดีกว่าของไม่มันพังนี่คือแบบสบายเลยนะฮะจังหวะนี้ไอ้ได้พวกไอ้ได้เหล็กเพิ่มอีกอ่ะต้องใช้กี่ก้อนถึงจะเกาะเหล็กได้ตามจุดอะไรเงี้ยโอเคสึกอาจารย์จะเข้ามาแล้วผมนะครับอันนี้ผมว่าเราน่าจะไม่น่าทันเอ้ยอีกหนึ่งขอจะขออีกหนึ่งอาจารย์ผมขออะไรนั่นน่ะมันคืออะไรเดอร์เหรอเฮ้ยทำนี้มีเดอร์อยู่ตรงนี้อ้อทำใหญ่มีทางเก็บทางก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้อีกจริงทางก็เก็บไว้ก็ดีเยอะก็ดีผู้ชมครับพูดเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการขุดทางนิดนึงผู้ชมครับขุดทางเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องปิดคลิปแล้วนะเพราะว่าผมต้องไปเรียนแล้วเย่ตอนนี้มีเหล็กไหมนะแป๊บนึงขอการขอย้ำหนึ่งขอแวะไม่มีครับผมนะฮะโอเคจะได้กลับไปนะฮะรู้สึกข้อเสียคือมันไม่มีแท็กเกอร์เนี่ยแล้วมันเนี่ยคือมันมองยากมากต้องจุดไฟหนึ่งนะฮะมันไม่ได้มืดอ่ะคือมันมองทางยากผมไม่ได้มีเฉดแสงแล้วคือแบบมองทางลำบากแล้วทางไปต่ออยู่ไหนวะให้ลืมทางกลับอ่ะโอเคทางนี้นะฮะไปโอเคทีนี้กลับไปไหนว่าจะมีคอนโดของเรารูปเหล็กหายหมดนะฮะร้องไห้นะผมร้องไห้ยังไงฮะแล้วทางกลับฉันอยู่ไหนวะนี่ป่ะนี่ป่ะตายแล้วอันนี้คือมองทางไหนก็เหมือนกันด้วยไงปัญหาไอ้อยู่ฝั่งนู้นผมว่าอาจารย์ผิดเดี๋ยวผมผิดทางว่ะเอางานงอผมหลงเอ้ยนี่ไงเล่าโอเคไหมข้อเสียมันคือเนี้ยคือพอทุกอย่างมันดูเหมือนกันหมดโอเคทอนอะไรนานไม่ได้ผมนะฮะเหมือนไมค์ครับเนาะโอเคทอนมานี่นี่โอเคให้มันทอนเราเสร็จรู้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะโอเคนี้ผมเอาเล็กมา10ก้อนครับผมนะครับจังหวะนี้ผมว่าผมขอทำชุดละสักอย่างกับทุกการผู้ชมครับทำเช็ดเพจนะฮะเพื่อความปลอดภัยผู้ชมครับนี่เช็ดเพจครับผมที่กว่าใส่ไม่ได้เนาะคือต้องเปิดใส่นะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้หนูน้อยก็มีเช็ดเพจไปที่รอแล้วผู้ชมโอเคไหมรอสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่างไม่ลืมกดไลค์นะฮะช่างมาสุดท้ายสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย